สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคาร12ธันวาคมนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงปลายปีนะฮะเรามองตลาดหุ้นปีหน้านะครับปีหน้าถึงแม้จะมีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบในช่วงครึ่งปีหลังนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรายังมองปีหน้าตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเรามองเป้าหมายแถว 1,850 ถึง 1,900 จุดนะครับส่วนอันนี้เป็นภาพของตลาดปีหน้านะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากทางโคราชนะฮะไปเลี้ยงขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็จัดสัมมนาในช่วงปีหน้านะครับก็มองตลาด 1,850 ถึง 1,900 นะฮะอันนี้ก็โดยสมมติฐานต้องมีการเลือกตั้งนะครับคาดว่าโรดแมปของการเลือกตั้งก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือจะมีการเลือกตั้งประมาณเดือนพฤศจิกายนประกาศได้ประมาณช่วงไตรมาส2ถึงจะประกาศได้นะครับแล้วก็ช่วงไตรมาส1คาดว่าจะมีการประกาศพรบ EEC นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบวกต่อกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะฮะอย่างที่ทราบกันไปแล้วนะครับส่วนสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปก็เรื่องเกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะส่วนปีหน้าปัจจัยบวกเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวฮะนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของโลกนะฮะของโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีนี้ 3.6 เป็น 3.7 นะฮะทาง Emerging Market ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.7 เป็น 4.9Developing Market นะฮะพวกอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะฮะพวกนี้ก็ปรับตัวคงตัวประมาณ 2% นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าตัวเลขเศรษฐกิจฟื้นตัวเกือบทุกแห่งในโลกนะครับข้อดีคือเงินเฟ้อยังต่ำนะฮะถึงแม้จะมีการดึงสภาพคล่องออกก็ตามนะฮะอันนี้เป็นการฟื้นตัวของตัวเลขเกี่ยวกับ Earning นะฮะก็ทำให้Earning ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นดอกเบี้ยของเฟดนะครับของเฟดเราคาดว่าจะขึ้น3ครั้งนะฮะก็คือจะขึ้น2ครั้งในช่วงครึ่งปีแรกอีก1ครั้งในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของจีนของไทยก็อาจจะคงตัวที่ 1.5% นะฮะแล้วอันนี้เป็นสภาพคล่องโลกที่ยังเพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องมาถึงปีนี้นะฮะก็ขึ้นมาประมาณ4เท่าตัวนะครับส่วนสภาพคล่องโลกถามว่าปีหน้ายังเป็นยังไงภาพรวมแล้วสภาพคล่องโลกยังเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับอันนี้เป็นการดึงเงินออกของสหรัฐครับประมาณ380บิลเลียนเป็นเหรียญ นะฮะแต่ส่วนของ EU ยังเอาเข้า370ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีหลังจะมีการทยอยลดปริมาณ QE ก็ตามนะครับแต่ส่วนของญี่ปุ่นก็ยังเพิ่มขึ้นอีก700สรุปแล้วก็ยังเป็นบวกแต่ว่าบวกในอัตราที่ลดลงนะครับช่วงที่ต้องระมัดระวังการปรับฐานของหุ้นทั่วโลกจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้าแล้วก็อีกปีนึงฮะปี2019อันตรายฮะเพราะว่าเป็นปีที่สภาพคล่องโลกจะต้องติดลบละนะครับจากเดิมที่สภาพคล่องเป็นบวกตลอดตอนนี้เริ่มติดลบดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นความแลกกาดนะฮะของตลาดหุ้นจีนอันนี้เป็นตลาดหุ้นจีนก็ดูข้างล่างครับหุ้นจีนอันนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะฮะหุ้นจีนยังคงให้ผลตอบแทนต่ำก็เรียกว่าแลกกาดคือขึ้นไม่ทันตลาดอื่นนะฮะของไทยก็อยู่ในอันดับที่2เพราะนั้นของเราก็แลกกาดเหมือนกันนะครับที่ขึ้นมากๆก็เป็น US เป็นญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นตลาดหุ้นยุโรปนะครับส่วนอันนี้ในกลุ่มทิปด้วยกันไทยแลนด์อินโดฟิลิปปินเราก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราก็ยังถือว่าเป็นหุ้นที่แลกกาดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหลังจากที่เกิดภาวะฟองสบู่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับตอนที่เกิดฟองสบู่แล้วนะฮะแต่ยังไม่ต้องกลัวฟองสบู่แตกเพราะว่า PE ยังไม่สูงมากแต่ว่าฟองสบู่ก็เกิดทั้งตลาดหุ้นเกิดหนักๆใน Bitcoin ฮะ Bitcoin หลังจากที่เตือนกันแถว10,000ขึ้นนะฮะตอนนี้ขึ้นไปถึง10,500ขึ้นไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าใครที่เตือนไปก็หน้าแตกหมดละครับนะฮะไปเตือนความโลภมนุษย์ได้ยังไงนะครับไปเตือนฟองสบู่จะแตกเวลาขึ้นไปเยอะๆเขาก็ว่าเอาฮะนะฮะสมมติเราต่อเตือนที่10,000ฮะตอนนี้15,000คนเตือนก็โดนว่าแล้วครับนะฮะไปขัดลาบเขานะครับเพราะฉะนั้นภาวะตัวนี้เขาเรียกว่าภาวะฟองสบู่ฮะห้ามยากครับเพราะฉะนั้นหุ้นก็เกิดทั้งโลกเหมือนกันนะครับพอเกิดทั้งโลกหุ้นที่ยังถูกก็เป็นตลาดหุ้นทั้งแถบพวก emerging market ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับของไทยแพงเหมือนกัน
ของไทยอยู่ 15.9 ปีหน้าก็หลายโบรกก็มองว่าจะยอมรับนี่ยอมรับได้ที่ประมาณ19ถึง20เท่านะฮะก็บางที่ก็ให้เป้าไปเซตไป 2,000 ไปเลยให้ไปโลดไปเลยนะฮะของเรายังให้ 1,850 ถึง 1,900 อันนี้ก็หุ้นจีนน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็รายละเอียดที่พูดในสัมมนาก็ยังน่าสนใจสรุปแล้วหุ้นจีนที่น่าสนใจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Stock Connect นะครับผลประกอบการดีขึ้น PE ต่ำนะครับอันนี้เป็นหุ้นจีนนะฮะหุ้นญี่ปุ่นก็ยังน่าสนใจนะครับหุ้นญี่ปุ่นเป็นเรื่องของผลประกอบการที่ดีต่อเนื่องและรัฐบาลยังคงกระตุ้นอยู่ต่อในปีหน้านะครับแล้วก็ส่วนหุ้นไทยก็น่าสนใจฮะหุ้นไทยที่น่าสนใจก็เป็นเศรษฐกิจฟื้นตัวข้อที่น่าสนใจมากที่สุดคือข้อ4นะครับต่างชาติตอนนี้ under own ฮะถือหุ้นไทยต่ำสุดในรอบ10ปีนะครับถ้าปีหน้าเลือกตั้งก็อย่างน้อยก็เข้ามา net buy 120,000 ล้าน 120,000 ล้าน 1,900 ไม่น่ารอดนะฮะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้ก็ตัวที่น่าสนใจจะเป็นตัวนี้ฮะตัวนี้4ปีนี้นะครับตั้งแต่ปี13 14 15ต่างชาติขายไป 400,000 ล้าน2ปีนี้นะฮะปีที่แล้วกับปีนี้เพิ่งซื้อไป 60,000 ล้านนะครับก็เรียกว่าขายไป 400,000 ซื้อไป 60,000 นิดเดียวฮะยังอันเดอร์โอนอยู่เยอะเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นระดับ PE ที่ยอมรับในปีหน้าถ้ายอมรับที่17เท่า PE ก็ไปแกะประมาณ 1,900 ถ้ายอมรับ18เท่า PE ก็ยอมรับที่ 2,000 ถามว่าตอนนี้ทำไมยอมรับกันแพงนักภาวะฟองสบู่ครับฟองสบู่นี่เวลาฟองสบู่เกิดขึ้นคนยอมรับอะไรแพงฮะยิ่งแพงยิ่งเล่นนะครับยกตัวอย่างบิตคอยที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะฮะคนเล่นบิตคอยไม่ใช่แมงเม่านะฮะรายใหญ่รายยักษ์ทั้งนั้นฮะดังนั้นอย่าไปคิดว่าแมงเม่าเนี่ยเล่นหุ้นชอบไปเล่นหุ้นยอดดอยไม่ใช่ฮะรายยักษ์ทั้งนั้นฮะนะครับเพราะนั้นอย่าเล่นอะไรก็เล่นอย่าไปเล่นกับภาวะพวกนี้นะฮะตอนนี้ราคาทองคำก็หลุดมาแล้วนะครับเพราะหลุด1,260ลงมาจะลงมาไหนฮะลงมา 1,210 ถึง 1,200 ท่วนนะครับทองคำนะครับแล้วก็น้ำมันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงเพราะนั้นพวกผลประกอบการ IRPC ปตท.สผ.ปตท.ยังดีฮะยังดีอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าช่วงต้นปีก็จะเป็นช่วงประกาศผลประกอบการทั้งปีนะฮะบวกด้วยปันผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคาดว่าจะเกิดJanuary Effect นะครับก็มองว่าเป้าหมายของ Set Index ช่วงไตรมาส1จะขึ้นไปที่1,780นะฮะอันนี้ IRPC ก็ให้เป้าหมายไว้ถือไว้3เดือนฮะให้เป้าไว้ประมาณ7บาทนะครับปตท.สผ.ถือ3เดือนให้เป้าไว้110บาทนะครับสำหรับใครที่จะซื้อแล้วถือข้ามปีปตท.ให้เป้าไว้450นะครับสำหรับใครที่จะซื้อถือแล้วถือข้ามปีกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของเฟดนะครับเรื่องของประชุม ECB BOJ ไม่ค่อยมีอะไรฮะตลาดรับรู้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เพียงแต่เอามาให้ดูเฉยๆว่าสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมเยอะตลาดอาจจะไซด์เวย์แต่ว่าไม่น่ากลัวฮะผมคิดว่าตลาดรับรู้หมดแล้วในเรื่องพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นโดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงไตรมาสที่ช่วงเดือนธันวาคมนะฮะธันวาคมนี่ตลาดมักจะขึ้นประมาณ 2% นะครับของเราสตาร์ทที่ 1,700 นะฮะถ้าขึ้นประมาณ 2-2.5% ก็จะได้เป้าหมายแถว 1,730นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเซตอินเด็กซ์ในช่วงปลายปีนะฮะอันนี้เดือนธันวาคมฮะครึ่งเดือนแรกจะผันผวนแล้วก็ครึ่งเดือนหลังพุ่งฮะพุ่งขึ้นเงิน LTF เข้านะฮะแล้วก็ครึ่งหลังของเดือนเนี่ยปรากฏว่าต่างชาติหยุดขายไปเลยฮะเขาไปเที่ยวแล้วนะฮะเพราะนั้นของเรานี่สัปดาห์นี้อาจจะมีแรงขายต่างชาติแต่ไม่เยอะละสัปดาห์หน้าไม่มีเลยนะฮะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของ LTF ล้วนๆที่จะเข้ามาซื้อหุ้นนะครับก็เลยมองเซตปรับตัวขึ้นต่อนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่เข้าเซต50นะฮะก็ดูพวกนี้นะครับสวัสดิ์โพลีนพาวเวอร์เซนเทลถ้าดู3ตัวนี้ชอบสุดจะเป็นโพลีนพาวเวอร์นะฮะเพราะว่าซื้อได้ทั้งฟันเดเมนทัลนะครับแล้วก็ราคาหุ้นยังไม่ขึ้นนะฮะส่วนเซต100เหมือนกันเซต100ที่ชอบก็คือ TPI โพลีนพาวเวอร์อันที่2กว่าอัพซื้อได้เลยฮะเพราะว่าลงมาแล้วนะครับชอบ2ตัวนี้ฮะโพลีนพาวเวอร์กับว่าอัพ
ตัวอื่นเฉยๆไอ้ตัวอื่นอีกตัวนึงจะชอบคือ RS เนื่องจากว่าจะไปเข้าจะเปลี่ยนธุรกิจฮะจากจากธุรกิจทีวีนะฮะก็กลายมาเป็นธุรกิจความงามนะครับ RS นะฮะชอบ3ตัวฮะโพลีนพาวเวอร์วาอัพ RS นะฮะเอาละครับอันนี้เป็นหุ้นที่เชียร์ไปนะฮะจะเสร็จหุ้นเชียร์เศรษฐกิจฟื้นซื้อ K-Bank BBL ทหารไทย T-Cap MTLS นะฮะนี่ความอุตสาหกรรมคาดว่าพรบ. EEC ประกาศเดือนมกราคมกุมภาถ้าประกาศ3ตัวนี้ต้องปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะว่าแต่ละเฮ้าส์จะมีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นราคาที่ดินเพิ่มขึ้นนะฮะพลังงานทางเลือกชอบพลังงานกับพลังงานทางเลือกนะฮะ IRPC GPSC GPSC ก็วันศุกร์ขึ้นมาแรงนะฮะ BCPG แล้วก็ TPIPP นะครับบริโภคชอบ CPO Robin ท่องเที่ยวก็3ตัวฮะ Central Element Min อสังหาชอบ Landed House Skill House ปรึกษาโฮลดิ้งลงทุนภาครัฐยังเป็นชอบบุญใหญ่ CK Stake Sifco นะครับตอนนี้ Stake Sifco ลงมาแรงนะฮะทั้ง CK Stake Sifco เป็นเพราะว่าต่างชาติเขา underweight กลุ่มรับเหมาก่อสร้างแต่ว่ากองทุนในประเทศไม่ใช่กองทุนโบรกเกอร์แนะนำ overweight กองทุนไทยโบรกเกอร์ไทยโบรกเกอร์ต่างชาติแนะนำ underweight นะฮะโบรกเกอร์ไทยแนะนำ overweight นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครแพ้ใครชนะฮะปรากฏว่ากองทุนต่างชาติชนะฮะพอออกบทวิเคราะห์แล้วลงนะฮะเหตุที่ชนะแล้วเพราะว่าตอนนี้การบริหารพอร์ตของกองทุนหลายๆกองทุนเริ่มใช้เขาเรียกว่า AI เข้ามาแย่งงานฟันเมเนเจอร์ละนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าเซลล์ตามเทคนิคนะฮะหมายความว่าถ้าหลุดแนวโน้มลงมาเขาก็คัดล้อสารครับเขาขายทิ้งฮะเพราะนั้นพวก AI พวกนี้ไม่มีชีวิตนะฮะไม่มีความว่าฟันเดเมนทัลทั้งนั้นถ้าลงครับพระเจ้าคัดนะฮะก็เล่นกันอย่างนั้นเลยง่ายๆดีนะฮะอันนี้เป็นหุ้นเช้านี้ตลาดเอเชียปรับตัวลดลงนะครับเมื่อวานนี้เอเชียขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไซด์เวย์กันละกันนะฮะสำหรับตลาดหุ้นอเมริกาผมคิดว่าขึ้นเพื่อลงนะครับส่วนตลาดอันอื่นๆนะครับต่างชาติขายสุทธิไป800วันนี้คงขายแต่น้อยกองทุนในประเทศเนี่ยผมคาดว่าเงิน LTF จะเข้าประมาณ 2-3,000 ล้านทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นกองทุนในประเทศก็เลยเน็ตบายไป 2,300 ล้านบาทยังทรงตัวฮะ 32.60 บาทต่อ US ดอลลาร์คาดว่าปีหน้าบาทจะแข็งขึ้นแตะ31บาทต่อ US ดอลลาร์นะฮะคาดว่าฟันโฟจะไหลเข้าอีกนะฮะสำหรับปีหน้านะครับอันนี้เป็นราคาทองคำนะฮะอันนี้เป็นราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น WTI ขึ้นนิดหน่อยนะฮะเบนซ์ขึ้นทั้ง2ตัวก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นบวกเบนซ์นิวไฮด้วยซ้ำไปนะครับเบนซ์นิวไฮนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นเราก็เปิดบวกฮะเปิดบวกประมาณ 3-4 จุดนะครับสำหรับโกลนะฮะราคาทองคำคาดว่าจะลงมาแถวนี้ฮะ 1,220 กับ 1,200 อันนี้ก็กลัวในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะดอกเบี้ยขาขึ้นหุ้นก็ไม่ค่อยกลัวภาวะฟองสบู่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ไม่กลัวดูจากบิตคอยฮะบิตคอยก็ไม่กลัวนะครับใครมาเตือนเรื่องภาวะฟองสบู่คนที่เตือนก็โดนด่าไปเรียบร้อยนะครับอย่างโกลเดนแซกเคยเตือนที่ตอนที่บิตคอยขึ้นมา 5,000 เหรียญเตือนไปทีมันก็ตกนะฮะพอตกตอนนี้ก็โดนด่าคือไปขัดลาบเขานะฮะเขาก็ไปขายที่ 5,000 ปรากฏว่าตอนนี้ 13,000 14,000 15,000 ขาดทุนไปเยอะเลยขาดทุนกำไรนะฮะกลับไปเยอะเลยก็ใครมาเตือนโดนด่าหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามกับภาวะฟองสบู่ฮะห้ามยากนะฮะอันนี้กันสำหรับกองทองไทยนะฮะอาจจะลงมาแถว 18,600 ถึง 19,000 อันนี้ก็แล้วแต่เงินบาทด้วยนะฮะแต่เงินบาทก็มีแนวโน้มแข็งค่าทองคำไทยก็เลยลงเยอะนะครับตอนนี้ใครจะซื้อทองคำอย่าเพิ่งช้อนนะฮะเดี๋ยวช้อนหักนะครับสำหรับใครจะไปซื้อทองแท่งก็รอแถว 18,600 ถึง 19,000 พูดง่ายๆว่าต่ำกว่า 19,000 ค่อยไปซื้อทองแท่งช่วงตรุษจีนก็ได้นะครับสำหรับหุ้นที่ลงมาแล้วสัปดาห์นี้ก็แนะนำทยอยซื้อเลยนะฮะตลาดหุ้นจีนนะฮะหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนก็แนะนำชื่อ A share ก็ได้ H share ก็ได้นะครับหรือซื้อกองอื่นๆที่เป็น FIF ก็ได้นะฮะได้ทั้งคู่นะเพราะตอนนี้ลงมาแล้วนะครับหุ้นจีน A share ก็ลงมาแล้วนะฮะ H share ก็ต่ำสุดในรอบ2เดือน3เดือน
อันนี้ก็ต่ำสุดในรอบ3เดือนเพราะนั้นแถวนี้ซื้อได้ละเอแชร์ก็ต่ำสุดในรอบ4เดือนนะครับตอนนี้ไม่ห้ามละซื้อตามสบายนะครับสำหรับหุ้นแนะนำนะฮะ GPSC อันนี้ก็เชียร์ไปในตอนไปเยี่ยมลูกค้าที่ที่โคราชนะฮะพอเชียร์วิ่งอ้าวเลยนะครับเป็นหุ้นท็อปพิกตัวแรกเลยที่ผมเชียร์นะครับเพราะว่ามองว่าตัวนี้ทำทั้งเป็นพลังงานทางเลือกนะฮะแล้วก็เป็นหัวหอกของกลุ่มปตท.ในการทำ Renewable แล้วก็ทำพวกแบตเตอรี่ด้วยนะฮะแบตเตอรี่เป็นอัพไซด์ถ้าเกิดทำแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องของลิเธียมแบตเตอรี่นะฮะผมว่าปรับราคากันยุ่งแล้วครับต้องปรับขึ้นเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นธุรกิจอนาคตนะฮะอีกตัวหนึ่งก็หลังจากที่คู่แฝดไปแล้ว GPSC วันนี้จับตา BCPG ฮะจับตา BCPG ถ้าทะลุ 22.2 ก็ตามได้อีกนะฮะไป23เลยนะครับสำหรับ BCPG ถ้าไม่ทะลุก็แนะนำซื้อนะฮะลงมาแถว 21.8 ซื้อจะเรียกว่าลงก็ซื้อขึ้นก็ซื้อแต่ตัวนี้ลงมาซื้อนะฮะถ้าย่อลงมาซื้อเพิ่มนะครับถืออย่างเดียวพวกนี้ซื้อแล้วถือนะครับ WHA ครับตัวนี้ก็ซื้อเหมือนกันนะครับลงมาที่แนวรับพอดี 3.76 ซื้อเลยราคานี้นะครับถามว่าต่อไหมไม่ต้องต่อฮะโลจนะก็ซื้อเลยเหมือนกันนะครับลงมาแถว7บาทซื้อเลยนะฮะพวกนี้ลงซื้อขึ้นซื้อฮะนะครับโพลินพาวเวอร์เหมือนกันนะฮะลงซื้อขึ้นซื้อเช่นเดียวกับวาอัพพวกนี้ตอนนี้เชียร์ง่ายเพราะว่าหุ้นมันลงมาแล้วฮะหุ้นเหมือนไม่ใช่ว่าขึ้นไป all time high แล้วผมไปเชียร์แต่ถ้าลงมาอย่างนี้ผมไม่กลัวเลยฮะนะครับถ้าลงมาอย่างว่าอัพลงมาต่ำสุดในรอบ2เดือนอันนี้ไม่กลัวเลยซื้อเลยนะฮะสำหรับหุ้นที่ต่ำมากๆนะครับต่ำมากๆพวกเกี่ยวกับที่ลงมาเยอะๆอันนี้เราเชียร์ไปใน weekly นะฮะปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ก็แถวนี้ก็ทยอยซื้อปูนกลางก็เหมือนกันนะฮะปูนกลางยังอัพเพอร์ฟอร์มมากกว่าปูนใหญ่นะครับดูอัพเพอร์ฟอร์มมากกว่านะครับสำหรับหุ้นกลุ่มรับเหมาอันนี้เวสแอนด์ซีฮะเวสแอนด์ซีถึงแม้โบรกเกอร์ไทยจะแนะนำโอเวอร์เวทซื้อก็ตามนะฮะเราแต่ว่าต่างชาติเขาอันเดอร์เวทนะครับเพราะนั้นมันนี่มันต่อสู้กันแต่ว่าต่อสู้ยังไงก็ตามภาพอย่างนี้เนี่ยโรบอทเขาขายนะฮะโรบอทขายบางทีตอนนี้ต้องวิเคราะห์ไม่ใช่ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์หลายด้านวิเคราะห์ทั้งพฤติกรรมของฟันเมนเจอร์ที่เป็นมนุษย์จะทำยังไงพฤติกรรมของฟันเมนเจอร์ที่เป็นโรบอทจะทำอะไรต้องวิเคราะห์หลายด้านนะครับส่วนฟันเดเมนเจอร์ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าโรบอทนี่เขาเวลาเขาเล่นเพียวเทคนิคอลฮะเขาไม่รู้หรอกฮะฟันเดเมนเจอร์นะครับเขาเพียวเทคนิคอลลูกเดียวถ้าตกเขาคัดฮะถ้าขึ้นทะลุเขาซื้อนะครับอันนี้เป็นเซตอินเด็กซ์ฮะจะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์ของเราตอนนี้ขึ้นมาแถวเป็ดปิด1706ก็พอทะลุ 1,700 ภาพมันดูดีเห็นไหมฮะยิ่งขึ้นทะลุยิ่งขึ้นแนวโน้มยิ่งสวยขึ้นเพราะว่าพอขึ้นปุ๊บ MACD จะตัดศูนย์ไปครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนนะครับสังเกตนะฮะช่วงนี้ MACD ไม่เคยตัดศูนย์เลยนะฮะตัดลงไม่ตัดขึ้นนะฮะไม่ตัดขึ้นตอนนี้แหละครับน่าจะตัดขึ้นนะครับเพราะนั้นยิ่งขึ้นยิ่งเกิดสัญญาณซื้อยิ่งขึ้นยิ่งซื้อพูดง่ายๆนะครับท่านไม่ซื้อโรบอทก็ซื้อฮะโรบอทก็ซื้อนะครับเพราะนั้นตอนนี้ต้องวิเคราะห์โรบอทด้วยโรบอทจะทำอะไรนะครับแต่ผมรู้หมดนะฮะรู้ทั้งโรบอทจะทำอะไรนะครับแต่ถ้าเราดูเซตอินเด็กซ์ยังไม่ทะลุนะฮะเซต50ทะลุแล้วดูนะฮะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าท่านซื้อ RMF ต้องซื้อตัวใหญ่ต้องซื้อหุ้นที่อยู่ในเซต50นะครับพวก High Dividend พวกนี้เล่นได้อย่า Mid and Small จะ Underperform ตัวใหญ่จะ Outperform ฮะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าต่างชาติยังไม่ Overweight หุ้นไทยเลยนะครับถ้าต่างชาติเข้ามานะฮะ KBank เท่าไหร่เขาก็ซื้อฮะพอซื้อเสร็จเขาก็ Up Target Price ขึ้นนะครับก็ให้บล็อกฝรั่งเชียร์ซื้อแล้วก็อัพไปเยอะๆนะครับเช่นเดียวกับอย่างของรับเหมาเหมือนกันฮะจริงๆฟันเดเมนทัลดีฮะพอเขาขายปุ๊บมันไม่ลงเขาก็ให้บล็อกต่างชาติเชียร์อันเดอร์เวทเลยนะครับคือตอนนี้เขาก็มีอิทธิพลพอสมควรนะฮะเพราะนั้นเราดูกราฟเป็นหลักฮะเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเซฟตี้มีสัญญาณซื้อแล้วครับ MACD ทะลุขึ้นนะฮะตัวนี้ทะลุขึ้นเพราะนั้น
เซตน่าจะขึ้นนะครับภาพตัดไปก็เป็นจุดคัทลอสเวลามองขึ้นก็ต้องมองจุดคัทลอสเซตอินเด็กซ์มองคัทลอสที่ต่ำกว่า 1,700 ตัดขาดทุนฮะถ้าไม่ต่ำกว่าก็คือซื้อลูกเดียวนะครับเซต50จุดตัดขาดทุนก็คือเส้นแดงตรงนี้ฮะ 1,090 แนวรับก็ประมาณ 1,095 นะครับอันนี้เซต50จะดูอัพเพอร์ฟอร์มมากกว่านะฮะถ้าเราดูเปรียบเทียบเซตอินเด็กซ์ยังขึ้นไม่ทะลุตรงนี้เลย1715เซต50ทะลุไปแล้วนะครับทะลุยอดนี้ด้วยอันนี้ยังไม่ทะลุยอดนี้เลย 1,722 นี่ยังไม่ทะลุอันนี้ทะลุยอดนี้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซต50รอบนี้อัพเพอร์ฟอร์มแล้วครับนะครับหุ้นเซต50ก็อย่างที่ทราบตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่แนะนำไปสำหรับวันนี้นะฮะก็มีจะเป็นยาวนิดนึงเนื่องจากว่าจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับของสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์นะครับในวันศุกร์ปิดบวกไป2จุดนะฮะอยู่ที่ 1,706 นะครับจุด 52 ปริมาณการซื้อขายดีครับ 55,000 ล้านคาดว่าช่วงจากนี้ไปนะฮะตลาดน่าจะไซด์เวฟแล้วก็จะขึ้นแรงขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นขึ้นแรงขึ้นผมก็มองเป้า 1,730 1,740 ดีๆก็ 1,750 เพราะฉะนั้นก็ยังให้เป้าปลายปีนี้ 1,750 กับ 1,730 อันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าต่างชาติไม่ขายนะฮะกองทุนซื้อหนักๆมันก็อาจจะไปถึง 1,750 จุดจะ stop loss ก็คือต่ำกว่า 1,695 ต่ำกว่า 1,700 ก็ไม่ดีแล้วครับนะฮะอันนี้ก็เป็น set index นะครับหุ้นที่เชียร์วันนี้ก็จะเป็น BBL เนื่องจากวันศุกร์ลงมานะครับ CPO นะฮะ BCPG อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ KTC แล้วก็โลจนะนะครับอันนี้ก็ให้กราฟดูไปเมื่อกี้แล้วสำหรับตัว set 50นะครับเซต50ปิดบวกไป 2.6 อยู่ที่ 1,100 แนวรับวันนี้ก็ 1,098 ลบ2นะฮะแนวต้านก็ 1,000 บวก4บวก7เป็นแนวต้านนะครับบวก4บวก7ลบ2เป็นแนวรับวันนี้ก็มองเซต50ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันยังคงฐานะโอเพ่นลองนะครับโอเพ่นลองแล้วโดยใช้แถวประมาณ 1,090 เป็นสต็อปลอสหมายความว่าถ้าหลุด 1,090 ก็สต็อปไปถ้าไม่หลุดก็ยังคงเล่นโอเพ่นลองเป้าหมายขึ้นคือ 1,115 กับ 1,127นะครับเราจะโอเพ่นลองแล้วก็ถือจนกระทั่งหมดอายุในช่วงเดือนซีรีส์แซดถือไปจนกระทั่งถึงปลายเดือนธันวาคมนะฮะวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทองคำมองลงนะฮะทองคำมองลงมองลักษณะการลงจะลงมาที่1,200ถึง1,220จุดคาดว่าจะลงแบบนี้นะฮะคือจะมีดิดกลับบ้างแล้วก็ทรงกับลงดิดกลับบ้างแล้วก็ทรงกับลงเป้าหมายลงก็คือประมาณ1,200-1,220ยังไม่ต้องรีบซื้อในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับโทษครับพรุ่งนี้พอดีต้องไปคลินิกหุ้นที่ซอยทองหล่อนะฮะเพราะนั้นพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสครับพฤหัสนะฮะสวัสดีครับ